จกักรพรรดิปรุงยาแห่งวิถีสวรรค์ตอนที่27ปรานดาบลิงทันตัดสินใจไปยังภูเขาแห่งสมดุลเพื่อฝึกสอมภูเขาแห่งสมดุลน,นี้มีพื้นที่ประมาณ80กิโลเมตรตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของเมืองบอกเมา่ามันไม่ใช่ภูเขาที่ใหญ่มากนะักในบริเวณรอบวภูเขามีเมือง4ี่เมืองตั้งอยู่และการดารงชีวิตของพวกเขาจะพึ่งพาภูเขาเป็นส่วนใหญ่นั่นเพราะบนภูเขามีทั้งสมุนไพรและสัตว์อสูร สำหรับจอมยุทธแล้วสองสิ่งนี้นับว่ามีประโยชน์อย่างมากภูเขานี้ไม่เหมือนกับภูเขาขนาดใหญ่เช่นหุบเขาเจ็ดวายุที่มีสัตว์อสูนที่แข็งแกร่งจนขนาดจอมยุทธในระดับห่วงจิตวิญญาณยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงลึกเข้าไปสัตว์อสูนที่แข็งแกร่งที่สุดในภูเขาแห่งสมดุลน,นี้อยู่เพียงระดับรวมธาตุและสามารถพบได้เฉพาะในส่วนที่ลึกสุดของภูเขาเท่านั้นดังนั้นแล้วตราบใดที่วูเขาไม่ได้เสี่ยงเข้าไปในส่วนลึกของภูเขาพวกเขาก็ยังคงปลอดภัยอยู่ภูเขาแห่งสมดุล นับว่าเป็นสถานฝึกฝนอันยอดเยี่ยมของจอมยุทธในระดับหลอมกายาเลยทีเดียวหลิงฮันรู้ดีว่าฝึกฝนอย่างเดียวไม่อาจทําให้ทักษะยุทธของเขาเลื่อนไปยังระดับสูงสุดได้ในการที่จะบรรลุระดับนั้นได้เขาจําเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ต่อสู้จริงถึงแม้หลิงตงชินจะไม่อยากให้บุตรของมันไปเสี่ยงอันตรายแต่มันก็รู้ว่าจอมยุทธที่แท้จริงไม่สามารถเติบโตได้หากถูกปกป้องอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่านั้นหลิวอูตงก็ยังอยู่ข้างกายเขาเพื่อคอยคุ้มกันด้วย ดังนั้นแล้วมันไม่จําเป็นเลยที่จะต้องห่วงว่าหลิงฮันจะไปพบกับอันตรายใดๆมันจึงอนุญาตให้หลิงฮันไปได้ตัวมันในตอนนี้ก็ยุ่งมากมันกําลังอยู่ในการเตรียมแผนตอบโต้ตระกูลเชิงรวมถึงการจัดระเบียบของตระกูลใหม่เพื่อนําอํานาจที่หลิงจงควนยึดไปเมื่อช่วงปลายปีก่อนกลับคืนมาหลิงฮันและหลิวอู่ตรงรีบออกเดินทางอย่างรวดเร็วเนื่องจากภูเขาแห่งสมดุลอยู่ค่อนข้างไกลพวกเขาจึงไม่ต้องแบกนําสัมภาระไปเยอะ และชุดที่นําไปเปลี่ยนก็มีเพียงสองสามชุดเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาแต่ละคนก็ยังต้องแบกถุงขนาดใหญ่อยู่ดีเพราะอย่างนี้จึงทําให้หลิงฮันนึกถึงแหวนมิติในชีวิตที่แล้วของเขาแหวนมิติดูเผินๆก็ไม่แตกต่างจากแหวนธรรมดามากนะแต่มันมีพื้นที่อันกว้างใหญ่อยู่ภายในซึ่งสามารถจัดเก็บสิ่งของได้เป็นจํานวนมากถ้าจะต้องออกเดินทางการมีแหวนมิติจะทําให้สะดวกสบายอย่างมากอย่างไรก็ตามวิธีการสร้างแหวนมิติได้สูญหายตามกาลเวลาไปแล้ว ดังนั้นจำนวนของแหวนมิติที่เหลืออยู่จึงมีอยู่น้อยนิดมากในชีวิตที่แล้วของเขาจะต้องเป็นจอมยุทธ์ในระดับบุพผารีบานเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถครอบครองได้หนึ่งชิ้นไม่เช่นนั้นต่อให้โชคดีได้รับแหวนมากก็จะเกิดวิกฤตร้ายแรงขึ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของแหวนอยู่ดีแหวนมิติเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากพวกเขาเดินทางไปด้วยเท้าระยะทาง80กิโลเมตรสำหรับจอมยุทธ์แล้วไม่ได้นับว่าไกลแต่อย่างใด พวกเขาใช้เวลาในการเดินทางเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นกเขาทั้งสองออกเดินทางในตอนเช้าและตอนบ่ายก็ได้เข้าไปยังบริเวณภูเขาแล้วพวกเขาได้ยินเสียงคำรามของเสือและกรีดร้องของลิงมาจากที่กไกลๆไปกันเถอะลิงฮันเดินไปข้างหน้าและพูดตราบใดที่มันเป็นสัตว์อสูรระดับลอมกายยาเจ้าไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเองเข้าใจแล้วลิวูตรงพยักหน้าอย่างไรก็ตามภูเขาแห่งสมดุลไม่ใช่สถานที่เต็มไปด้วยสัตว์อสูร ต่อให้ทั้งสองตั้งใจหายอย่างไรก็ไม่พบแม้แต่ตัวเดียวพวกเขาไม่เจอแม้แต่สัตว์ป่าธรรมดาด้วยซ้ำเมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดทั้งสองคนจึงเริ่มหิวขึ้นมาพวกเขานําอาหารมาไม่มากซึ่งเอาไว้สําหรับยามฉุกเฉินเท่านั้นเพราะพวกเขาตั้งใจจะมาล่าสัตว์อสูรบนภูเขานี้เพื่อน,นํามาเป็นอาหารอืมพวกเราต้องรีบล่าสัตว์อสูรละไม่เช่นนั้นคืนนี้เราจะต้องทนหิวกันทั้งคืนแน่ลิงทันพูดพร้อมกับกวาดแหวงดาบเล็กของเขาเขาได้พกดาบนี้เอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางมา ซึ่งดาบนี้มีราคาสิบเหรียญเงินมันเพียงพอแล้วสําหรับใช้จัดการสัตว์อสูรในระดับหลอมกายยาแต่หากใช้กับสัตว์อสูรระดับรวมธาตุแล้วมันไม่สามารถที่จะทะลวงการป้องกันของอีกฝ่ายได้แม้แต่น้อยแต่อย่างไรเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของสัตว์อสูรระดับรวมธาตุอยู่แล้วจูจูหลิวอูตรงก็หยุดเดินหึมีอะไรเหรอเจ้าได้ยินเสียงอะไรเงี้ยเรอะหลิงฮันถาม,ถามด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยเอ,อ่อเชือกลงเท้าของข้าหลุดนะหลิวอูตรงก้มตัวลงไป เขาไม่เคยคิดว่าสตรีนางนี้จะมีอารมณ์ขันแบบนี้อยู่ด้วยลิงฮันยักไหล่และยืนรอหลิวอู่ตงจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เดินหน้าต่อไปแต่เมื่อเดินไปได้ไม่นานหลิวอู่ตงก็ก้มลงอีกครั้งอืมเชือกรองเท้าเจ้าหนุดอีกแล้วหรือไงลิงฮันถามเปล่าข้าได้ยินเสียงบางอย่างหลิวอู่ตงมองไปยังทิศทางหนึ่งใบหน้าของนางยังคงเย็นชาไม่เปลี่ยนแปลงสตรีนางนี้เป็นพวกตลกหน้าตายสินะลิงฮันจ้องมองไปยังทิศทางเดียวกันหลิวอู่ตงอยู่ในระดับรวมธาต ดังนั้นสายตาและการรับรู้ของนางจึงดีกว่าเขาพุ่มมาที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาสั่นไหวราวกับกําลังมีตัวอะไรเดินออกมาจากนั้นไม่นานหัวหมาป่าขนาดใหญ่ได้โผล่ออกมาและตามมาด้วยลําตัวของมันขนาดของมันประมาณวัวตัวหนึ่งและมีรูปร่างสีแดงสดผิวหนังของมันมีบาดแผลที่เน่าเปื่อยอยู่เต็มตัวไปหมดทําให้ดูหน้าขยะแขยงเล็กน้อยอืมโชคของเราไม่เลวเลยมันคือหมาป่าโลหิตสีชาติดวงตาหุงหลิงหันเปล่งประกาย การบ่มเพาะคัมภีสวรค์นิรันร์จำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบล้ำค่าหลายอย่างในการสนับสนุนการบ่มเพาะและเลือดสดๆดของสัตว์อสูรถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในตอนนี้โดยมาป่าโลหิตสีชาตินับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในระดับหลอมกายาระวังตัวด้วยหลิวตรงกล่าวตักเตือนมาป่าโลหิตสีชาติที่โตเต็มวัยนั้นอยู่ในระดับหลอมกายาขั้นเกา่านอกจากนั้นแล้วสัตว์อสูรมักจะได้เปรียบมนุษย์ในด้านพละกกำลังและการป้องกัน ข้อได้เปรียบของจอมยุทธ์คือพวกเขาสามารถใช้ทักษะยุทธ์ได้หลากหลายหรือใช้อาวุธในการเพิ่มพลังของตัวเองอย่างไรก็ตามตอนนี้หลิงหันอยู่เพียงหลอมกายาขั้นเจ็ดระหว่างเขากับมมาป่าโลหิตสีชาติมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ในการต่อสู้กับสารสูรจอมยุทธ์สามารถเสียชีวิตลงได้ทุกเมื่อการต่อสู้ไม่จบลงเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะตะโกนว่าหยุดหรือว่าข้ายอมแพ้ออกไปแล้วไม่ต้องห่วงหลิงหันยิ้มเขากวัดแกว่งดาบอยู่บนมือ สีหน้าได้เปลี่ยนเป็นจริงจังในทันทีหมาป่าโลหิตสีชาตส่งเสียงคำรามออกมาอย่างต่อเนื่องตรงหน้าของมันมีมนุษย์สองคนยืนอยู่ผู้ชายดูไม่เป็นภัยคุกคามสำหรับมันมากนะักแต่ผู้หญิงที่ยืนอยู่ทั้งหลังเขาทำให้มันรู้สึกเกรงกลัวแต่ตัวมันมีนิสัยอันโหดเหี้ยมของสัตว์อสูรจะยอมปล่อยมือจากเหยื่อไปได้อย่างไรละ่ะเลือดและเนื้อของสัตว์อสูรนะับว่าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับจอมยุทธทุกคนแต่จอมยุทธเองก็เป็นอาหารอลรำค่าของสัตว์อสูรเช่นกันหมาป่าโลหิตสีชาตระมมัััดระววงงตอย่าาก มันไม่ได้โจมตีออกไปในทันทีอูตงถอยออกมาหมาป่าเป็นสัตว์ที่อดทนและระวังตัวเป็นอย่างมากมันต้องสัมผัสถึงพลังที่ซ่อนอยู่ของหลิวอูตงได้แน่นอนหลิวอูตงขมวดคิ้วอยู่เล็กน้อยจากระยะในตอนนี้นางสามารถช่วยเหลือลิงฮันได้ทันเวลาหากเขาต้องการแต่ถ้าระยะทางเพิ่มมากกว่านี้เมื่อลิงฮันตกอยู่ในอันตรายนางอาจจะช่วยเขาไม่ทันเลยก็ได้เชื่อในตัวข้าลิงฮันยิ้มในที่สุดหลิวอูตงก็ค่อยๆถอยห่างออกไป สายตาอันโหดเหี้ยมของหมาป่าโลหิตสีชาติได้ถูกกระตุ้นขึ้นทันทีกรงเล็บที่อุ้งเท้าหน้าของมันคุ้ยดินลงไปและอาปากออกมาเผยเห็นฟันที่แหลมคมราวกับใบมีดที่ปลดปล่อยบรรยากาศน่าขนลุกออกมาหลิงฮันกระดิกนิ้วและพูดเจ้าสุนัขโง่เข้ามาสิหมาป่าโลหิตสีชาติฮอนออกมามันกระโจนเข้าโจมตีด้วยความเร็วอันน่าตกตะล,ลึงหลิงฮันไม่มีความหวาดกลัวด้วยการตวัดดาบยาวของเขา เพลงดาบอัศนีบาดฟาดฟันก็ถูกใช้ออกมาในทันที <S <S ดาบที่แทงออกไปเพียงหนึ่งเล่มแต่กลับมีแสงดาบพุ่งออกไปถึงสองอันแสงอันที่หนึ่งคือตัวของดาบเองและแสงอีกอันคือพลังงานสีขาวรูปดาบปรานดาบหลิวตงหายใจออกมาด้วยความตกตะลึงปรานดาบคือสัญ,ญลักษณ์ของนักดาบผู้ใช้กระบี่เองก็จําเป็นจะต้องมีปรานกระบี่ปรานเหล่านี้มีพลังที่แข็งแกรง่งและความแหลมคมอันน่าเหลือเชื่อตัวนางยังไม่สามารถสร้างปรานดาบของตัวเองขึ้นมาได้ นางรู้ว่ามันยากเพียงใดในการสร้างมันขึ้นมานางมีลุงอยู่คนหนึ่งที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะแห่งดาบแต่กว่าเขาจะสร้างปราณดาบขึ้นมาได้ก็หลังจากที่เขาหมกมุ่นอยู่กับวิถีแห่งดาบมาห้าปีหมอนี้ใช่มนุษย์จริงๆหรือลิงฮันไม่รู้สึกแปลกใจแม้แต่น้อยการสร้างปราณดาบขึ้นมาได้นับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป้าหมายของเขาคือรัศมีแห่งดาบรัศมีแห่งดาบคือรูปแบบที่มั่นคงของปราณดาบพลังของมันแข็งแกร่งกว่ามาก โชคร้ายที่เขาไม่ได้ฝึกฝนทักษะดาบในชีวิตที่แล้วของเขามากนะเขาจึงสามารถสร้างได้แต่ปราณดาบไม่สามารถสร้างรัศมีดาบขึ้นมาได้สิ่งที่จําเป็นในการสร้างรัศมีดาบคือการฟันดาบออกไปหนึ่งครั้งจะต้องมีปราณดาบปรากฏออกมาสิบเล่มจากนั้นปราณทั้งสิบก็จะควบแน่นจนกลายเป็นรัศมีดาบเมื่อครู่เขาปลดปล่อยพลังปราณดาบออกไปเพียงหนึ่งเล่มหนทางของเขายังคงอีกยาวไกลนะขั้นถัดไปของรัศมีดาบคือแกนแท้แห่งดาบ มันคือวิธีแห่งดาบขั้นสูงสุดที่คนเราสามารถบรรลุถึงได้ถ้่อย่างไรก็ตามสำหรับจัดการกับหมาป่าโลหิตสีชาติแล้วเพียงปราณดาบหนึ่งเล่มก็เกินพอแล้ว